คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเรื่องของความเหงาค่ะกับช่วงอากาศเย็นๆค่ะกับคนบางคนค่ะจะรู้สึกอินเป็นพิเศษเลยนะคะว่า โอ้โหอากาศเยน็นๆกับความเหงานี้ช่างทำร้ายความรู้สึกได้มากเหลือเกินเริ่มตนน้นกันก่อนนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะเราพูดไปแล้วว่าความเหงานั้นเป็นการรับรู้สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลนะคะบุคคลหนึ่งค่ะจริงๆแล้วค่ะทฤษฎี ด้านเกี่ยวกับเรื่องของความเหงานะคะมีการพูดถึงค่ะโดยโรเบิร์ตเอสไวค่ะโรเบิร์อสไวเนี่ยได้แบ่งความเหงาออกเป็นสองประเภทนะคะเขาแบ่งว่าประเภทแรกนั้นเป็นความเหงาที่เกิดจากการแยกตัวทางอารมณ์ค่ะหมายถึงว่าตัวของบุคคลน,นั้นค่ะขาดความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์กับบุคคลที่ใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความเหงาลักษณะของความสัมพันธ์เชิง คู่สมรสคู่รักกันนะคะหรือความเหงาอย่างเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าเหงาจังเลยในครอบครัวถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ชิดกันแต่ว่าก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ค่ะส่วนแบบเพศที่สองค่ะเป็นความเหงาที่เกิดจากความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมค่ะอาจจะหมายถึงว่าเขาขาดเพื่อนค่ะขาดชุมชนหรือเครือข่ายทางสังคมเช่นคนบางคนค่ะต้องออกจากนะคะชุมชนพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เดิม มานะคะทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเกิดความเหงาได้เช่นเดียวกันหรือบางคนค่ะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะความสึกเหงาตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทำให้เกิดเป็นความรู้สึกว่าอืมฉันโดดเดี่ยวจังเลยอะ่ะฉันไกลจากผู้คนจังเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองอย่างนะคะคลิปที่แล้วเราก็พูดว่าความเหงาอาจจะไม่ได้มองในด้านของกายภาพก็ได้ หรือค่ะจะเป็นการมองกายภาพก็ได้ขึ้นกับบริบทที่แตกต่างกันถ้าเราเหงาท่ามกลางคนที่มีอยู่รายร้อมเราอย่างมากเลยแปลว่าตรงนี้เป็นความเหงาอันเกิดจาก ตัวอารมณ์ของเราเองนะคะที่ตัดขาดค่ะไม่ได้เชื่อมโยงกับคนอื่นแต่ถ้าเป็นความเหงาค่ะที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราถูกโดดเดี่ยวจริงๆนะเราโอ้โหเป็นลักษณะของไม่มีใครเลยจริงๆอันนี้จะเป็นด้านของกายภาพนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกว้าเเวได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะอาจจะต้องการใกล้ชิดสัมพันธ์กับสังคมอนะคะ โดยคะ่ะปัจจัยเนี่ยที่ทําให้ความเหงาเกิดขึ้นนะคะมีการศึกษาวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะแล้วก็ของที่สแตนฟอร์ดก็ดีหรือมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆนะคะพยายามจะเข้าใจคะ่ะว่ากลุ่มคนที่เหงาเนี่ยเกิดจากอะไรกันนะคะเขาพบแบบนี้คะ่ะว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คนเกิดความเหงาแล้วก็ทําให้คนนั้นเหงามากขึ้นนะคะ เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ฟังลองนึกตามคิดตามไปด้วยนะคะว่าเอ๊ใช่หรือไม่เวลาที่เราเหงานั้นเราเกิดจากปัจจัยนี้หรือเปล่านะคะหนึ่งค่ะบอกว่าเกิดจากการที่เรานั้นคุ้นคิดคำนึงถึงบางอย่างมากเกินไป อ้ oh, แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการคุ้นคิดนะคะถึงตัวบุคคลด้วยคนที่เราผูกพันสัมพันธ์ด้วยหรืออาจจะเป็นการคุ้นคิดถึงภาพจําภาพเดิมค่ะเช่นบางคนมีความรู้สึกว่าช่วงนี้อยู่ในที่เนี้ยไม่มีความสุขเรารู้สึกรองเหาจังแม้กระทั่งว่ามีคนเนี่ยมานะคะอยู่รอมรอบเราเลยเพราะว่าเราไปนึกคาย้อนกลับ ในความทรงจําของอดีตค่ะที่มันมีความสุขมากกว่านี้ที่เรารู้สึกว่าคนที่เราอยู่ด้วยเรามีความเชื่อมสัมพันธ์เขาได้มากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการติดนะคะอยู่กับกับดักที่เราไปอยู่กับเหตุการณ์บางอย่างหรือตัวบุคคลบางคนค่ะมากเกินไปแล้วเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับภาวะที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันค่ะมันก็อาจจะทําให้เรานั้นเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาได้นะคะอย่างที่สองค่ะคือการที่เรานั้น พยายามที่จะตําหนิผู้อื่นคะ่ะหรือแม้กระทั่งตําหนิตัวเองนะคะมากจนเกินไปคะ่ะเราตําหนิผู้คนคนนั้นก็ไม่เห็นเข้าใจเราเลยคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะเขาคุยกันแล้วเคมีไม่ตรงกันน่ะแล้วตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าอืมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะพูดจาออกมายังไงแล้วไม่รู้ว่าเราจะบอกอารมณ์เรายังไงดี เราไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราเป็นอะไรของเราเรามันเหมือนกับว่ามันเป็นการตีกันไปตีกันมานะคะจนเราเองก็หงุดหงิดกับเราเองจนเราเองค่ะก็หงุดหงิดกับคนรอบข้างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของฉันเนี้ยมันช่างโดดเดี่ยวจังเลยนะคะ หรือค่ะแบบที่3ค่ะคือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเงาเราใช่ไหมว่าเป็นคนที่เอาแต่หมกมุ่นค่ะคิดถึงเหตุการณ์ที่แย่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วพอคิดถึงเหตุการณ์แย่ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้คนเดียวอะ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเป็นคนร่วมทางเราเลยอะ่ะ มันก็เลยรู้สึกว่าอืมเราแย่จังเราโดดเดี่ยวจังเราเหงาจังนะคะจนมันเลยกลับไปค่ะกับปัจจัยข้ออื่นด้วยก็คือคิดซ้ำๆวนซ้ำๆแล้วก็มาโฟกัสอยู่ที่ตัวเองค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมนะฉันจะต้องทำอะไรตรงนี้คนเดียวฉันรู้สึกฉันไม่มีใครเลยอะ่ะฉันเหงาจังเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะของคนที่รู้สึกเหงาค่ะอาจจะเป็นคนที่เขาพยายามค่ะที่จะสกัดกลั้นความรู้สึกที่เป็นลบเอาไว้ค่ะ ไม่ะบายออกมาแล้วก็หน้าฉากอาจจะดูนะคะกับคนอื่นๆเนี่ยดูว่าเขาก็ดูสนุกสนานนี่นาเขาก็ดูเฮฮาี่นาแต่เจ้าตัวค่ะมีความรู้สึกว่าข้างในลึกๆเลยเนี่ยเขากลับรู้สึกเขาไม่มีใครค่ะเหมือนกับคนอื่นจะมีเขาแต่ตัวเขาเองเขากลับรู้สึกไม่มีใครเพราะตัวเขาเองไม่เคยที่จะบอกค่ะว่าเขาอยากจะได้รับความช่วยเหลือเขาอยากจะมีใครสักคนนะคะ ไปเป็นเพื่อนเขาเขาอยากจะมีเรื่องราวที่จะเล่าให้คนอื่นฟังด้วยในเชิงที่ปรับทุกข์ได้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องความสุขของเขาให้ฟังได้เพราะฉะนั้นการที่พยายามสกัดกลั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นลบของตัวเองเอาไว้เนี่ยไม่ระบายออกมาค่ะมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่า เขากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้มันก็จะเป็นการที่เขาจะต้องเก็บงำเอาไว้แต่เพียงคนเดียวนะคะที่สุดแล้วค่ะปัจจัยต่อไปมันอาจจะเป็นตัวที่เป็นผลนะคะที่ตามมาก็ได้หรือเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยก็ได้ก็คือคนที่พยายามที่จะออกนะคะหรือว่าไม่ยอมติดต่อกับสังคมทั่วไปค่ะไม่ใช่ว่าเพราะเขาต้องการความสนโดษนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะคุยอะไรอะ่ะ เขาหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอกับคนอื่นอ่ะเขามีความคิดลบค่ะกับตัวเองว่ามันเหนื่อยจังอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรดีอ่ะไม่รู้เขาจะคุยกับเราไหมอ่ะเขาไม่อยากเป็นเพื่อนเราแน่เลยอ่ะมันก็วนเข้าไปค่ะที่เป็นเรื่องของการตําหนิตัวเองอีกทําให้บุคคลตรงนี้ค่ะก็ใช้วิธีการคืองั้นไม่เป็นไรฉันกลับบ้านดีกว่า อืไม่เป็นไรแล้กันถอยออกมาดีกว่าก็เขาคนอื่นเขาอยู่กันเราไม่อยู่ด้วยดีกว่าความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ตัวเขาเองค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาเหงาจังเขารู้สึกแย่จังนะคะและค่ะปัจจัยสุดท้ายค่ะจะเป็นในเรื่องของการปฏิเสธความช่วยเหลือด้านอารมณ์นะคะไม่ให้คนอื่นค่ะเข้ามานะคะ รับรู้อารมณ์ของเราหรือว่าพยายามปฏิเสธความช่วยเหลือเพราะบางครั้งอาจจะเกิดจากว่าเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนอื่นนะคะเกรงใจคนอื่นมากไปแต่ลืมที่จะเกรงใจตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ตรงนี้มันก็จะทําให้ตัวเราเองเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงวิธีการนะคะว่าการที่เราจะช่วยให้ตัวเองหายเหงาขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะทําได้โดยการที่เราเริ่มไปพูดคุยนะคะกับคนแปลกหน้าค่ะกับคนที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้สนิทนักเริ่มเข้าหาเขาก่อนเพื่อทําให้เราก็รู้สึกว่ามีการตื่นตัวมากขึ้นว่าฉันมีความสามารถในการผูกพันสัมพันธ์กับคนอื่นได้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ว่าเราอาจจะใช้วิธีการทําเขาเรียกว่าเป็นการสะท้อนนะคะตัวเองค่ะสะท้อนความคิดตัวเองจะเป็นเรื่องของการเขียนนะคะจะเป็นเรื่องของการอธิบายพูดนะคะให้กับตัวเองค่ะได้รับรู้ความรู้สึกอาจจะเป็นการได้พิมพ์เขียนความรู้สึกของตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงตอนนี้แล้วก็อยู่กับความรู้สึกนั้นๆไม่ต้องพยายามที่จะไปหนีมันนะคะเพราะความรู้สึกมันจะอยู่ ณนะช่วงช่วงนึงค่ะเดี๋ยวมาก็ไปถ้าเราไม่รีบปฏิเสธมันค่ะแล้วก็อยู่กับมันแบบตั้งใจสักพักนึงค่ะเราจะเริ่มเข้าใจความรู้สึกนั้นและเราจะเริ่มที่จะบริหารกับความรู้สึกนั้นได้นะคะแล้วค่อยๆค,ค,ค่ะที่จะพาตัวเองออกไปสู่ด้านนอกได้เจอกับผู้คนด้วยตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวเราเองค่รู้สึกว่าชีวิตชีวากลับขึ้นมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะความเหงามันอาจจะทําให้ ตัวเราเองค่ะเกิดความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นฝึกนะคะกับตัวเองมากขึ้นที่จะสะท้อนความรู้สึกตัวเองอยู่กับความรู้สึกตัวเองค่ะแล้วก็เช็คตัวเองด้วยว่าใช่หรือเปล่าปัจจัยเหล่านั้นค่ะที่ทําให้เรานั้นกลายเป็นคนเหงาจังใช่หรือเปล่าว่างเงื่อนไขค่ะที่เราตั้งขึ้นมาค่ะเลยทําให้ตัวเรานั้นกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าอืมเราโดดเดี่ยวเราไม่มีใครนะคะ อย่าลืมนะคะความเงาวความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ความเงาวความโดดเดี่ยวก็สามารถจ,จัดการได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ